สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับตู้แอมพกพานะครับซึ่งเป็นตู้ซ้อมของกีตาร์ไฟฟ้านะครับแต่จะเป็นอะไรนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วซุ้มเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel ของ Music and Tan นะครับก็อย่าลืมติดตามเราทาง IG นะครับ Facebook www นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมมีเจ้าตู้แอมแบบพกพานะครับซึ่งก็เป็นตู้ซ้อมนะฮะน้ำหนักก็ประมาณไม่ถึง2กิโลนะเบามากแล้วก็วัสดุยอดเยี่ยมตู้นี้เป็นตู้แอมกีตาร์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อ Just Pro JA25 ก็คือมาจากการที่มี25วัตต์นั่นเองนะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างตัวบอดี้นะครับที่ผมมองดูนะครับแล้วก็สัมผัสได้ก็จะเป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกแบบเนื้อแน่นๆหน่อยนะไม่ได้แบบว่ากองแกงอะแล้วก็มีด้านข้างนะครับเปิดได้นะครับมีเหล็ก6เหลี่ยมแถมให้นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะใส่แบตเตอรี่ซึ่งเขาแถมให้นะครับ 2,200 มิลลิแอมนะครับใช้ได้6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงเลยผมเทสแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใส่ทางด้านนี้นะครับซึ่งจะเป็นแบตไอ้เจ้าตัวนี้นี่ถ้าเกิดเสื่อมสามารถซื้อแยกได้นะครับก็จะเป็นสายอย่างเงี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็ฝังไปกับตัวด้านข้างของบอดี้ของตู้แอมป์ JA25 ตัวนี้เลยนะครับข้อดีของเจ้าตัวเนี้ยคือมันเป็นแอมป์ที่พกพาง่ายนะครับแล้วก็มีหูให้ดูน้ำหนักเบานะครับหูจะเป็นซิลิโคนนะครับแบบแหมดูแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้บลูทูธนะครับเชื่อมต่อมันได้ด้วยซึ่งก็มีสายแถมให้ด้วยนะนี่หยิบให้ดูแล้วนะครับก็มีทั้ง2สายเลยสีขาวนะครับจะเป็นสายแบบ3ขีดนะครับ TRS นะครับส่วนสีดำหัวท้ายก็จะเป็นแบบ TRS นะครับให้มา2อย่างเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับสาย AUX in เนี่ยมันมีนี่ด้วยอะแดปเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่ก็คือสามารถที่จะเป็นแจ็คใหญ่ได้ด้วยเพื่อจะเสียบกับ AUX เขาจะเป็นรูใหญ่นะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เป็นวอลชาร์จนะครับ2แอมป์นะครับที่ผมดูก็ 13.5 โวลต์นะครับนี่เป็น DC in เข้าไปโดยตรงได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แบตนะแต่ถ้าเกิดใส่แบตเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถใช้แบตได้6ชั่วโมงนะครับโดยไม่ต้องมีที่ชาร์จติดไปด้วยแต่ก็คงติดไว้ก็ดีนะครับทีนี้มาถึงอีกหนึ่งอย่างที่เขาแถมให้ด้วยนะครับในกล่องเลยนี่เป็นเซตเลยก็คือเหล็ก6เหลี่ยมไซส์นี้ขนาดนี้นะครับประมาณนี้เพื่อจะไขน็อตต่างๆเขาจะเป็นน็อต6เหลี่ยมนะครับประมาณนั้นมาดูด้านบนกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นแอมป์กีตาร์ไฟฟ้านะครับก็มีดีเลย์รีเวิร์บให้ใช้นะครับเลือกปรับเอานะครับขวามือของผมเนี่ยก็จะเป็นดีเลย์นะครับจากน้อยไปหามากฝั่งซ้ายนะครับถ้าหมุนข้ามกึ่งกลางไปแล้วก็จะเป็นรีเวิร์บน้อยไปหามากเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสูงกลางต่ำนะครับให้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็วอลลุ่มมาสเตอร์แล้วก็เกนเพื่อเพิ่มเสียงแตกมากแตกน้อยนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะแตกยับเลยนะครับก็เลือกเอานะครับในการซ้อมอยากได้ฟิลลิ่งแตกมากแตกน้อยอยากได้ดีเลย์อะไรยังไงเพื่อฝึกตัวเองก็เลือกใช้เอาแล้วกันนะครับปุ่มปิดเปิดอยู่ด้านนี้นะครับเป็นปุ่มสีแดงแล้วก็เป็นปุ่มที่เปิดปิดบลูทูธด้วยนะครับก็กดค้างหลังจากเปิดเครื่องไปแล้วนะกดค้างนะครับก็จะเปิดบลูทูธแล้วก็ปุ่มเชนเสียงคลีนเสียงโอเวอร์ไดฟ์แล้วก็เสียงเมทัลนะครับอยู่ตรงนี้กดปุ๊บมันก็จะไล่กันไปนะครับเป็นเกียร์วนเกียร์วนประมาณนี้แล้วก็มีลายอินกีตาร์1นะครับใช้แบบ 6.3 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ AUX ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับที่เขามีอะแดปเตอร์ให้ด้วยก็ใช้เป็นรูใหญ่เหมือนกันถ้าใครมีสายเล็กที่ใช้อยู่แล้วนะครับก็เอาอะแดปเตอร์ที่เขาแถมให้เสียบได้นะครับเปลี่ยนจาก 3.5 มิลเป็น 6.3 มิลนะครับแล้วก็มีไลน์เอาท์นะครับซึ่งเป็นไลท์ต่อเข้ามือถือด้วยดอกลำโพงของ JA25 ตัวนี้นะครับ Just Pro ก็จะให้มาที่ 5.5 นิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็มีซับตรงนี้ให้ด้วยนะครับเสียงเบสถือว่านุ่มนวลนะเท่าที่เทสดูนะครับก็ดอก 5.5 นิ้วก็ถือว่าทำงานได้ดีนะครับดังมากเลยนะครับเพราะว่าเทสเสียงเข้าไมค์โดยตรงวางลำโพงไว้ตรงนี้ก็ถือว่าเสียงดังทีเดียวนะครับอื่นๆนี่ยางรองแท่นให้ด้วยประมาณนี้เพื่อตั้งนะครับก็ไม่ลื่นไหลนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเป็นเรื่องเสียงเดี๋ยวลองซาวแบบสดๆเลยเอาไมค์ตั้งไว้อย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมพูดเนี่ยจะให้น้องโอ้จับกีตาร์ไฟฟ้าแล้วลองเทสให้ดูในหลายๆรูปแบบแล้วกันนะครับโอเคลองไปฟังกันเลยครับโอเคครับก็มาอยู่ในช่วงเทสเสียงนะครับกับตู้แอมป์ Just Pro JA25 นะครับเป็นตู้แอมป์ซ้อมกีตาร์ไฟฟ้านี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงคลีนดูก่อนละกันนะครับตอนนี้นะฮะThank you.
ุดยอดเสียงคลีนพร้อมมากนะครับเพราะว่าตู้แอมเจ้าตัวนี้นะฮะมีเอฟเฟคคือรีเวิร์บกับดีเลย์ด้วยนะฮะที่ผมใช้ไปเมื่อสักครู่เป็นรีเวิร์บนะครับแล้วก็ปรับอยู่ตรงกลางเกือบหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับคือได้ซาวด์ที่ค่อนข้างบาลานซ์แล้วก็เนียนมากๆนะฮะลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไดรฟ์กันบ้างดีกว่านะครับโอเวอร์ไดรฟ์นะครับนี่กดปุ่มตรงนี้นะฮะปุ๊บแค่นี้ก็เปลี่ยนแล้วอ่ะเรามาฟังเสียงโอเวอร์ไดรฟ์กันบ้างแล้วกันนะครับผมที่โตเกนนะครับปรับเสียงแตกแตกมากแตกน้อยอันนี้คือแตกน้อยเนาะแตกมากก็เล่นขึ้นมาได้ประมาณนี้เสียงไรนะครับเป็นเม็ดดีนะฮะนะเห็นไหมได้อยู่สนุกมากนะครับสำหรับเจ้าตัวแอมตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเมทัลกันบ้างดีกว่าเสียงแบบว่าล็อกๆเลยแบบสะใจกันไปเลยแล้วกันมาโอ้โหมันแตกขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะเมื่อสักครู่นี้ผมใช้เสียงดีเลย์นะครับของเจ้าตัวนี้นะฮะเพราะว่าดีเลย์เนี่ยโหหางยาวมากเลยนะลองฟังเสียงด้านสายใหม่นะครับโหแบบตู้แอมจัสโปรนะครับ JA25 นี้นะก็มีระบบแบบบลูทูธด้วยสามารถเปิดเพลงนะฮะในโทรศัพท์มือถือของเราได้อ่ะเดี๋ยวผมจะลองต่อบลูทูธดูแล้วกันนะครับกดเข้าไปที่บลูทูธเลยนะครับตอนนี้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเป็นชื่อว่า JA25 Music นะครับก็กดจับคู่เข้าไปตอนนี้ก็จับคู่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมเปิด backing track แล้วก็จะลองโซโล่เข้าไปดูแล้วกันนะครับว่ามันได้แค่ไหนลองดูนะครับผมเปิดจาก YouTube นะฮะได้เลยนะครับบาลานซ์เสียงในมือถือได้จะเปิดดังจนสุดหรือว่าจะเปิดเบาลงมาก็ได้นะครับผมขอเปิดไว้ประมาณแค่นี้แล้วกันบาลานซ์กับเสียงกีตาร์เนาะนี่ให้พอดีกันจะได้โซโล่มาแล้วได้เพราะๆนะครับอ่ะลองดูนะThank you.
ดีเลย์เมื่อสักครู่นี้เป็นดีเลย์เดี๋ยวนี้เป็นรีเวิร์บบ้างแล้วกันนะครับกลับมาที่คลีนแล้วกันเนาะโอเคยอดนะครับเสียงที่ได้ยินทั้งหมดนะครับมาจากไมค์ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับ BNK นะครับชัดๆสดๆเนียนๆกันเลยนะครับผมว่าเป็นว่าคือแบบไม่ต้องไปซื้อเอฟเฟกต์อะไรทั้งนั้นเลยมีเจ้าตู้แอมป์ตัวนี้นะครับ Just Pro JA25 จบแน่นอนนะครับผม Very good ครับไงก็ซื้อกันได้เลยคุ้มแน่นอนนะครับตู้แอมป์ตัวนี้นะครับสุดยอดครับ